มีต้นโหระพานะครับวิธีการดูแลรักษาต้นโหระพาให้มันออกดอกให้มันออกใบนะครับตลอดนะครับครับก็ถ้าเราปล่อยมีวิธีการอย่างง่ายๆครับคือพวกเราเห็นดอกนะเป็นดอกดอกจะงอกนะแต่ดอกจะมีกลิ่นฉุนมากนะครับใส่อาหารได้กินได้นะครับแต่บางคนก็ไม่ชอบนะครับวิธีการหนึ่งคือให้มันดอกให้มันใบงามเขียวตลอดนะครับสังเกตดูให้มันจะออกเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกออกดอกก็ให้เด็ดตรงนี้นะครับเด็ดดอกเลยนะครับให้สังเกตนะผมจะเด็ดดอกทุกอันนะครับการเด็ดมันแตกยอดใหม่เด็ดแตกยอดใหม่เด็ดมันจะแตกยอดใหม่ข้างๆดอกแตกตานะเริ่มออกผมก็จะเด็ดออกครับมันก็จะออกแต่ทิ้งนะมันก็จะไม่ต้นจะไม่โซมนะครับมันก็จะงามตลอดนะครับนั้นก็ลองไปทำดูนะผมต้นนี้นานนะครับเนี่ยกิ่งใหญ่นะผมจะเด็ดไปเรื่อยก็ดูแลหลายเดือนแล้วนะครับเนี่ยนะครับชิ้นชุดมาให้เด็ดออกนะครับมันก็จะเนี่ยจะเริ่มออกดอกนะก็เด็ดทิ้งนะครับเอาไปใส่กับข้าวได้ผมชอบกินชุนดีผมชอบผัดผักทองนะผัดผักทองโอเคครับขอบคุณครับ